ที่หาดบ้านอำเภอแห่งนี้เงียบสงบนะคะจะมีทุ่นแบบสั้นกับแบบยาวให้เดินถ่ายรูปชมวิวด้วยนะคะมายามเย็นอย่างนี้แสงสวยมากๆเลย
แต่ว่าแดดยามเย็นนี่มีวิตามินดีนะคะที่เมื่อวานที่เราไปนี่ก็มีเมฆเป็นบางส่วนอากาศดีมากค่ะแต่พระอาทิตย์ก็จะจ้านิดนึงสะท้อนน้ำมานี่แสงจ้าเข้าตานะคะแต่ว่าเราเดินยืนอยู่นี่จะได้วิตามินดีเต็มๆเลยค่ะก็รอน้องขวัญข้าวนะคะน้องขวัญข้าวนี่มาได้ลงทะเลครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกที่ได้เจอทะเลเลยไม่มีกลัวนะคะก็มีพี่อิดมาด้วยพี่อิดก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของแม่น้องขวัญข้าวเนาะเขาโตมาด้วยกันนะคะที่ทุ่งกุลาพี่อิดก็จะกลัวนิดนึงเพราะพี่อิดเขาเป็นคุณชายอยู่แล้วค่ะฉายาเขาก็คือน้องขวัญข้าวนี่จะแก่นทมูลแล้วก็ไม่กลัวอะไรเขาก็จะเรียกว่าเจ้าหญิงวุ่นวายพี่อิดนี่ก็จะเป็นเจ้าชายเย็นชานะคะคือเขาจะเป็นคนขี้กลัวเรียบร้อยขนาดเล่นทรายนะคะยังจับ2นิ้วเองกลัวนี่แต่หวานข้าวนี่ขยุ่มโยนขยุ่มโยนเลยเป็นหญิงที่แก่นมากๆแก้วก็ใส่เกงขาสั้นไปข้างในว่าจะลงเล่นเหมือนกันนะคะเกงว่ายน้ำเนี่ยเอาไปเอามาก็ไม่ลงดีกว่าขี้เกียจเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่ดีมากๆค่ะจะมีเขาเรียกอะไรกำแพงหินเหรอหรือสะพานหินก็ไม่รู้ทอดยาวเข้าไปในทะเลเลยนะคะมีต้นไม้อยู่ 4-5 ต้นนี่ค่ะสวยงามคนก็จะไปนั่งตรงนั้นกินเอาอาหารมาเครื่องดื่มอะไรมากินเองได้นะคะที่นี่จะไม่มีร้านค้าแล้วก็เตียงผ้าใบเขาไม่ให้เอามากางเลยเป็นการรบกวนที่จอดรถเยอะเพราะเราไปเย็นวันอาทิตย์ค่อนข้างจะว่างพี่น้องคนน้อยมากแต่ว่าก็จะมีรถบางคันเราไม่สามารถเปิดเสียงจริงจากธรรมชาติให้ฟังได้เสียงน้ำทะเลเซาะทรายเนาะเพราะว่ารถปีอัพที่เขาจอดอยู่ข้างๆเรานะเขาเปิดเพลงเสียงดังมากๆพี่น้องเราจะไม่สามารถเปิดเสียงได้เดี๋ยวเพลงเข้ามามันก็จะไม่ผ่านเนาะขวัญข้าวก็ลงน้ำกับลุงกอล์ฟลุงของเขานั่นเองนะคะลงไปก็คือไม่ยอมขึ้นค่ะเล่นเป็นชั่วโมงเลยนะคะพอลงไปลุงเขาก็พาใส่ห่วงยางว่ายน้ำออกไปเขาเรียกอะไรตีเท้าใช่ไหมใช้เท้าตีน้ำลอยปั๊มแป๊มปั๊มแป๊มแล้วก็พูดด้วยปั๊มแป๊มปั๊มแป๊มก็เป็นที่สนุกสนานนะคะพี่อิดก็เล่นทรายอยู่ข้างบนพี่อิดไม่ค่อยจะกล้าลงเพราะพี่อิดพอเราลงไปยืนเหยียบทรายนี่พอน้ำทะเลมานี่ทรายก็จะไหลใช่ไหมเขาก็จะกลัวค่ะขวัญข้าวนี่ยืนสักแป๊บนี่เอาไปเอามาจะไม่ให้ลุงกับป้าจับเลยนะคะลุงตอนแรกจะไม่ยอมลงพอเจอลุงวิ่งเลยค่ะเขาติดลุงเขาเพราะว่าลุงตามใจพอลงไปที่ทรายแรกๆก็ขย่งเท้าอยู่คือเวลาขึ้นมาทรายจะไหลใช่ไหมคะตัวเราจะบุ๋มลงไปจะเซแต่ตอนหลังนี่สะบัดมือไม่ให้ลุงจับเลยนะคะจะลงทะเลเองลงเองไม่ได้จะเล่นน้ำอย่างเดียวนี่เลยค่ะพี่อิดอยู่คุณชายเย็นชาอยู่ข้างๆคุณชายจะกลัวค่อนข้างจะกลัวคนเรียบร้อยนะคะแต่หญิงของเรานี่หญิงแสนซนเจ้าหญิงวุ่นวายเด้อเล่นน้ำไม่ยอมจะลงไม่ยอมจะขึ้นพูดผิดมีงอนลุงด้วยลุงอุ้มขึ้นเขาก็งอนลุงถามกินขนมอยู่ลุงถามกินขนมอร่อยไม่ใส่หัวคือไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยคืองอนที่ลุงเอาขึ้นจะไม่ให้ลุงจับลุงเขาก็ห่วงเหลือเกินที่จริงก็ปล่อยบ้างก็ดีลุงเขากลัวว่าถ้าเขาได้ชิมน้ำมันเค็มแล้วแสบตาแล้วกลัวเขาจะไม่ลงเลยเด็กแต่เด็กเจ้าหญิงวุ่นวายนี่ไม่มีทางหรอกไม่มีเข็ดค่ะขนาดเอามือไปใส่ในรถอ่ะที่วางแก้วน้ำอ่ะเอามือไปใส่แล้วงับเอาร้องเสร็จก็ยังไปเล่นอีกไม่เข็ดขนาดเจ็บแล้วถามว่าเข็ดไหมไม่เข็ดเขาบอกใส่หัวไม่เข็ดเพราะว่านี่เลยเห็นไหมคะลุงจับไม่ค่อยจะให้จับละจะวิ่งลงน้ำอย่างเดียวบรรยากาศดีมากพี่น้องก็พาหลานไปหลานมาเที่ยวค่ะ
มาเที่ยวได้2-3 วันแล้วล่ะหรือพี่อิดเขาผู้ชายบอบบางหาดทรายแห่งนี้ก็เป็นเหมือนบางแสนนะคะเป็นหาดทรายที่เขาทำขึ้นมาเองเพราะหาดทรายมันหายไปมีแต่ขี้โคลนใช่ไหมคะที่ตรงนี้ไม่ยาวค่ะไม่ถึงน่าจะกิโลนึงถึงไม่หรือเปล่าไม่ทราบนะคะจากที่เรายืนนี่ไปถึงหาดตรงนู้นก็ดูไม่กว้างเท่าไหร่แต่ถ้าเลยไปทางก้อนหินนั่นก็น่าจะกิโล2 กิโลหรือเปล่าแก้วก็ไม่แน่ใจนะคะไม่ได้มีข้อมูลที่แน่ชัดแต่ก็สะอาดมากน้ำใสใสจริงๆค่ะไม่มีโคลนด้วยเมื่อก่อนน่าจะมีโคลนเยอะเขาเลยเอาทรายมาถมนะคะทำหาดทรายเทียมขึ้นมาเนี่ยพี่น้องมีแค่ตรงนี้แหละตรงนั้นก็ไปถึงคันดินแล้วก็ไปตรงนู้นน่าจะประมาณกิโลนึงได้อะหาดทรายอย่างนี้กะด้วยสายตาแต่อาจจะเป็น2กิโลก็ได้บางทีสายตาเราดูเหมือนสั้นแต่เขาอาจจะยาวนะคะจอดรถตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็ตามแนวมะพร้าวเนี่ยเราก็จะปูเสือเอาได้เอาอาหารอะไรไปกินนะคะเราก็เตรียมพร้อมน้ำดื่มหมดร้านค้ามีขายจะมีขายไกลๆตรงนู้นแต่อยู่ข้างบนเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะเขาไม่ให้มาวุ่นวายแต่ที่เราไปเราก็ไปซื้อแค่ลูกชิ้นปิ้งนะคะมาให้เด็กๆกินนอกนั้นอาหารเราเตรียมไปหมดเลยเพราะมันใกล้บ้านเราเนาะนี่ค่ะอันนี้มันแท่นตัวเนี้ยเป็นแบบสั้นมีอีกฝั่งนึงยาวนะคะนี่ยาวเบื่อไปตรงนู้นเลยฝั่งซ้ายมือสุดนี่ยาวเดินเข้าไปในทะเลลึกเลยนะคะเขาบอกจากตรงฝั่งไปถึงตรงนั้นประมาณ3เมตรถึงปลายนู้นนะคะตรงที่ยายยืนนี่ก็จะเป็นแบบสั้นเป็นรูปตัว T ตรงนู้นน่ะเป็นรูปตัว I ยาวไปเลยแล้วก็ขวามือของจอก็จะเป็นสะพานหินยาวๆหรือแนวกันคลื่นก็บรรยากาศก็ดีไปอีกแบบนึงจากบางแสนนะคะนู่นนี่ปู่ก็คอยเก็บภาพหลานนะคะตอนหลานเล่นนะเล่นสบายเขาล่ะเขาชอบเด็กกับน้ำเนาะแต่ยังไม่เอาน้ำลูบหน้าเขาไงถ้าเขาเค็มเขาแสบตากลัวเขาเข็ดนี่แหละแต่คนอย่างกวนข้าวไม่มีเข็ดหรอกลุงเขาบอกแล้วลูกไม้เขาก็ตีเท้าใหญ่เลยตีเท้าตีมือเล่นของเขาไปนะคะสรุปแล้วก็ลุงกับกวนข้าวลงนอกนั้นก็อยู่บนฝั่งอยู่บนทุ่นชอบดูมีคนเก็บภาพเพียบเลยทั้งแม่ทั้งปู่ทั้งย่าทั้งป้าลุงเลยก็มีน้องกวนข้าวคุณลุงแล้วก็ป้าของน้องอิดน้องอิดแล้วก็ยายที่ลงน้ำค่ะยายก็ลงไปครึ่งตัวยายบอกจะได้หายคัดแข้งคันขาลงไปครึ่งตัวพอที่สำคัญที่นี่ห้องน้ำเมื่อกี้ลืมบอกมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำบริการฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้เป็นแท่งปูนรูปตัวทีตรงนี้จะเวียนหัวค่ะเพราะตรงกลางนี่จะยวบยาบยวบยาบนะคะแต่แท่งยาวๆแท่งยาวอันนี้ไม่ยวบยาบเลยพี่น้องแน่นมากอันนี้แทบไม่รู้สึกว่าเขาโครงเคลงนะคะอันยาวๆเนี่ยแต่อันสั้นเมื่อกี้สุดยอดเลยใครอยากเมาโดยไม่ต้องกินเหล้าก็ไปยืนบนนี้เลยค่ะน่าจะเมานะคะเมาคลื่นขึ้นลงขึ้นลงเนาะรวมพี่รมใจ
เคยอยู่เคียงกันเรา
can even why one ด้วยความสัมพันธ์ยืนยงที่ว่างเงาเงาอยู่เคียงคงสุริยะแสงสว่างหัวชีวิตในโลกต้องรู้เรื่องใจรำกันวันห่างไปไกลมืดมนมองมัวป่าในเหยื่อกินเข็นใจรันจู